โตโยต้านะคะล่าสุดตอนนี้ประกาศค่ะว่าจะยุติการจำหน่ายแล้วก็การส่งมอบรถยนต์รุ่นยาริสเอทีฟเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะหลังจากที่ไปตรวจสอบพบความผิดปกติในระหว่างการทดสอบการชนด้านข้างของรถยนต์ค่ะซึ่งจากกรณีนี้นะคะล่าสุดทางประธานบอร์ดก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะที่ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยนี้ขึ้นค่ะนี่เป็นข่าวคราวจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะคะที่ออกจดหมายชี้แจงระบุว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ถึงความไม่สมบูรณ์ของการเตรียมการทดสอบการชนด้านข้างหรือว่า UNR95 ค่ะโดยที่บริษัทไดฮัตสุมอเตอร์จำกัดของรถยนต์รุ่นยาริสเอทีฟที่ผลิตที่โรงงานของโตโยต้า2แห่งในภูมิภาคเอเชียเขาบอกค่ะว่าไดฮัตสุที่เป็นบริษัทย่อยของโตโยต้าเขายอมรับว่าได้กระทำผิดในการขออนุมัติการทดสอบการชนด้านข้างของรถยนต์4รุ่นที่พัฒนาโดยไดฮัตสุสำหรับตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งรุ่นที่มีปัญหาหลักๆแล้วก็คือโตโยต้ายาริสเอทีฟที่จำหน่ายในประเทศไทยกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับและก็เม็กซิโกค่ะรวมไปถึงเปโรดัวเอเชียด้วยที่จำหน่ายในมาเลเซียซึ่งผ่านขั้นตอนการทดสอบที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งหมด 88,123 คันซึ่งถ้าจะนับเฉพาะรถที่จำหน่ายในประเทศไทยก็จะมีรถที่เกี่ยวข้อง 36,890 คันค่ะคือต้องยอมรับนะข่าวนี้ออกมาเมื่อสุดสัปดาห์หลายคนตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือคนไทยก็ใช้เยอะเหมือนกันเห็นไหมคะว่าเฉพาะนับรถที่จำหน่ายในไทยมีรถที่เกี่ยวข้องกว่า 36,000 คันเลยทีเดียวคือเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าไดฮัตสุเองจะเป็นผู้รับผิดชอบพัฒนาตัวถังและดูแลขั้นตอนรับรองรถยนต์รุ่นยาริสเอทีฟแต่อย่างไรก็ตามสำนักงานใหญ่ของโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียมีความจำเป็นต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกและความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าผู้แทนจำหน่ายและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ครอบครองรถรุ่นนี้นั่นเองนะคะส่วนสาเหตุหลายคนคืออันนี้คือเบื้องต้นค่ะเขาคาดว่ามันมีการแบบเอ๊ะมันไม่ถูกต้องมีการหลบหลีกอะไรไหมแต่สาเหตุชัดๆของความไม่สมบูรณ์ในขั้นตอนการเตรียมการทดสอบตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะทั้งนี้ค่ะอากิโอโตโยดะนะคะประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตรถยนต์ก็ต้องขออภัยจากใจจริงต่อลูกค้าทั่วโลกและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรถโดยสารส่วนบุคคลของแบรนด์โตโยต้าดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาของไดฮัตสุอย่างเดียวก็จะเริ่มตรวจสอบอย่างละเอียดรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์และทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงทำงานอย่างจริงจังป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นนอกจากนี้บอกว่าจะชี้แจงข้อเท็จจริงที่พบระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบให้สาธารณชนทราบอย่างทันท่วงทีด้วยค่ะคือข่าวนี้ที่บอกไปว่าคนนี่ตกใจหลายคนก็จองรถรุ่นนี้ก็ต้องยาวออกไปอีกเพราะตอนนี้คือประกาศออกมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแถลงยังเป็นทางการเลยนะที่ญี่ปุ่นเนาะก็คือบอกว่ายุติการจำหน่ายและยุติการส่งมอบค่ะแต่ไม่ได้หมายถึงยุติการผลิตตอนแรกก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นกับโตโยต้าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ที่คนไทยโหขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ